สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซนวิสาพัฒน์โพสต์ร่ายยาวถูกแม่แตงโมยื่นจดหมายเรียกเพิ่มอีกคนละ40ล้านจากกรณีแม่ของแตงโมนิดาหรือนางพนิดาศิรยุทธโยธินได้ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายกับจำเลยที่3ถึง6จำนวน40ล้านซึ่งประกอบไปด้วยจ๊อบนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์และพริมหรือเอมธรรมธีรศรีทนายความหลังจากทำสัญญายินยอมเมื่อเดือนกันยายน2565ล่าสุดแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในจำเลยในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมทันทีหลังมีข่าวออกมาโดยระบุว่าแม่พวกหนูทำอะไรผิดคะร้องเพลงบันเทิงกว่าเขียนคำร้องค่ะเชื่อหนูแม่ดูดาราทนายดังที่ช่วงนั้นด่าพวกหนูแล้วได้กระแสก็จัดกันซะเต็มคาราเบลพอเรื่องเงียบก็แยกย้ายจบเพราะข้อเท็จจริงคือตามที่เคยบอกไปแล้วแม่พอเถอะค่ะหนูเหนื่อยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ